วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสับปะรดค่ะของดีของจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือสับปะรดผู้แลแล้วก็สับปะรดนางแลนั่นเองนะคะซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรารีวิววันนี้นะคะคือวิสาหกิจชุมชนฮักนะเชียงรายนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะที่เชียงรายนะคะอย่างที่หนูบอกก็คือเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของสับปะรดถ้าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเลยก็คือพันธุ์นางแลรสชาติก็คือจะหวานฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะหอมด้วยส่วนอีกพันธุ์นึงที่เราก็จะคุ้นเคยกันดีก็จะลูกเล็กลงมาหน่อยก็คือสับปะรดภูแลรสชาติก็จะหวานกรอบนะคะแล้วก็เนื้อก็จะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะทางชุมชนเองนะคะนอกจากจะจำหน่ายผลผลิตสับปะรดสดแล้วนะคะยังมีการแปรรูปแล้วแพคเกจจิ้งคือดูดีน่ารักมากเริ่มจากพายสับปะรดด้านนี้นะคะซึ่งพายสับปะรดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ไซส์ก็คือ S L แล้วก็แบบพรีเมียมเดี๋ยวต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูไซส์นี้นะคะเป็นพายสับปะรดไซส์อันนี้คือตัวพายที่อยู่ด้านในนะคะเวลาที่ผ่าออกมาอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากสับปะรดภูแลทั้งลูกเลยนะคะนำมาผ่านกระบวนการที่ไล่น้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือแต่ความหวานฉ่ำของตัวสับปะรดเนาะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นแป้งของแป้งพายนี่แหละค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นไซส์ S จะอยู่ที่กล่องละ59บาทนะคะถ้าเป็นไซส์ L ก็จะอยู่ที่89บาทถ้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะก็จะอยู่ที่กล่องละ99บาทนะคะเดี๋ยวเราชิมเนาะมันเล็กแล้วกันเนื้อหอมพายเนี่ยมีความนุ่มหนึบนุ่มหนึบกับความเป็นพายเลยแป้งพายดีนะคะส่วนเนื้อของสับปะรดเนี่ยเรากัดเข้าไปปุ๊บมันจะมีความกรอบของแกนสับปะรดที่อยู่ตรงกลางอยู่เนื้อไส้หวานหวานเปรี้ยวๆมีความเค็มนิดๆ ด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมพอกินด้วยกันกับพายโนว่าอร่อยมีทั้งความฉ่ำความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ความกรอบอยู่ในตัวเองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำจากสับปะรดภูแลนะคะก็คือตัวขนมปังขนมปังเขาชื่อขนมปังโชกุปังนะคะแถวละ190บาทนะคะแล้วก็เขาสามารถเก็บได้1อาทิตย์แต่ถ้าคุณผู้ชมทานไม่หมดเราสามารถหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้ได้แล้วก็แช่ช่องฟรีซเอาไว้ถ้าเกิดว่าจะทานก็ค่อยเอาออกมาอุ่นนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่เขาจะทำแบบสดใหม่ตามออเดอร์เท่านั้นอันนี้นะคะเราจะให้ดูโชกุปังนะคะหรือว่าขนมปังสับปะรดคือสับปะรดอย่างที่หนูบอกกระจายเต็มแผ่นไปหมดเลยนะคะแน่นๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มาเนี่ยเราสามารถนำไปเวฟได้ประมาณ30วิก็พอแล้วนะคะอุ่นๆนุ่มๆเนาะพอกัดเข้าไปอะค่ะตรงไหนก็เจอเนื้อสับปะรดด้วยความที่เนื้อขนมปังมีความหอมแล้วก็เป็นขนมปังที่เนื้อแน่นแล้วเคี้ยวไปเจอกับเนื้อสับปะรดที่มันแห้งหนึบๆหวานๆอมเปรี้ยวนิดนึงอันนี้คืออร่อยเลยนะคะถือว่าเป็นขนมปังสับปะรดที่แบบดีเลยอร่อยมากมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสับปะรดนางแลนำมาแปรรูปทั้งเป็นแยมแล้วก็ทั้งชีทาร์ตด้วยนะคะชีทาร์ตก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านในเนี่ยจะบรรจุเป็นชิ้นๆแบบนี้มีทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นไส้สับปะรดแบบแน่นๆเลยซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สูตรถ้าเป็นสูตรหวานปกติกล่องเหลืองแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่กล่องละ179บาทถ้าเป็นสูตรหวานน้อยนะคะบรรจุ6ชิ้นเหมือนกันราคาก็จะอยู่ที่กล่องละ189บาทนะคะพอเราผ่าออกมาเนี่ยด้านในนะคะเนื้อสับปะรดนี่คือแน่นเลยนะคะนี่อันนี้เราชิมแบบหวานปกตินะคะชีทาร์ตนะคะแป้งข้างนอกเขาคือนุ่มละมุนเลยแต่ว่าจะมีกลิ่นนมค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไส้สับปะรดคือเยอะมากแล้วก็ตัวไส้เองไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินกำลังดีแล้วก็ไส้เยอะด้วยนะคะมาต่อที่ผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะจะเป็นแยมแยมเองก็มีให้เลือก2รสชาติเหมือนกันก็คือหวานแบบดั้งเดิมกับหวานน้อยนะคะถ้าหวานแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่กระปุกละ75บาทส่วนอีกสูตรนึงจะเป็นสูตรแบบหวานน้อยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่กระปุกละ85บาทและอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสับปะรดกวนนั่นเองนะคะน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมราคาจะอยู่ที่แพ็คละ200บาทเป็นสับปะรดนางแลนำมากวนนะคะฉ่ำเลยเนาะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่บรรจุมาแบบพร้อมดื่มเลยแช่เย็นๆนี่ชื่นใจแน่นอนนะคะอันนี้เป็นน้ำสับปะรดที่อัดก๊าซนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือสับปะรดคาร์บโซดานั่นเองนะคะตัวน้ำสับปะรดโซดาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาใช้แกนของสับปะรดนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาทำนี่แหละค่ะกระป๋องนี้นะคะราคาจะอยู่ที่กระป๋องละ50บาทนะคะเป็นรสชาติที่สดชื่นค่ะไม่หวานจัดเกินไปไม่เปรี้ยวจัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบซ่ามากนะคะกำลังดีกินกับน้ำแข็งอร่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะอุดหนุนสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนฮักนะเชียงรายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดกวนชีสทาร์ตหรือว่าพายสับปะรดนะคะรวมไปถึงผ
ลสับปะรดสดนะคะทางชุมชนเองก็มีจำหน่ายแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะขึ้นลงอยู่กับช่วงฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้ว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะทักทายมาสอบถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลของเราค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Amarin TV